ได้ว่าพ.ศ. 2519แต่ถ้าบวกลบแล้วนั้นไม่ประมาณ30กว่าปีครับถ้าจำไม่ผิดตามหลวงปู่สวงมา37ปีมั้งผมก็ตามประจำแล้วไปเวลา8ผมก็ไปหาหลวงปู่แล้ว16ผมก็กลับมาจนชาวบ้านเด็กสวัสดีครับหลวงปู่อันที่ผมไม่ใช่ครูหรอกแต่ไปตามหัวหาหลวงปู่เคยติดตามประจำจนเราก็ไปอย่างนั้นรู้ว่าหลวงปู่ไปทางไหนเรารู้ไปบ้านไหนอะไรๆผมเห็นเคยพักตรงไหนผมก็เห็นประจำไปเจอประจำก็เรารู้ว่าหลวงปู่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงไปประจำกับความรู้ห้าหลวงปู่เจอประจำเลยหลวงปู่ก็ส่วนมากก็รักผมเหมือนพ่อผมก็รักหลวงปู่เหมือนพ่อเลยเหมือนพ่อผมเลยผมก็รักหลวงพ่อแกก็ให้ผลดีมากที่สุดเลยตอนแกมรณภาพเนี่ยหลวงปู่นี่พอแม่ตายผมเคยร้องไห้แต่หลวงปู่สวงนี่มรณภาพไปผมก็ร้องไห้ตั้งแต่โรงพยาบาลถึงวัดไทยพัฒนาอุสิงศรีสะเกษเนี่ยทำไมถึงรักมากร้องไห้โอ้ยช่วงนั้นเป็นห่วงมากอยู่ได้เพราะหลวงปู่เลยครับช่วงนั้นแกดูแลเราผมเป็นอย่างดีเหมือนลูกสร้างบ้านสร้างอะไรนี่พระนายบอกท่านต้องเอาเงินมาให้สร้างบ้านผมอยู่ได้ก็เพราะหลวงปู่สวงเลยครับแล้วถ้ามีเงินไหมในย่ามท่านที่ติดตามท่านเนี่ยใครถวายเงินถวายทองเนี่ยส่วนมากเมื่อช่วงนั้นหลวงปู่สวงนี่ไปวังน้ำเขียวนะครับเพื่อวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพาผมไปอยู่ที่สนามม้าของศรีอินช่วงนั้นหายหลวงปู่หนึ่งปีครับตอนหายหนึ่งปีเนี่ยหลวงปู่นี่ส่งผมกลับบ้านที่สนามม้าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาส่งผมกลับบ้านพอถึงบ้านแล้วประมาณ7วันก็เสียอินศรีอินก็เรียกว่าเสียอินมาจากกรุงเทพเจ้าของรีสอร์ทอำเภอวังน้ำเขียวสนามม้าแกมารับหลวงปู่ไปกลับไปแล้ว1ปีหายเต็มๆเลยหลวงปู่สวงช่วงนั้นคือเสียอินรับไปหลวงปู่ก็ส่งผมกลับบ้านเสียอินก็รับหลวงปู่ไปกรุงเทพหาย1ปีในช่วงนั้นครับแค่นั้นแหละครับที่ตามหลวงปู่สวงที่อยู่วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอยู่ประมาณ1อาทิตย์ช่วงนั้นที่รีสอร์ทวังน้ำเขียวสนามม้า